ีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นรวมพูดถึงวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ต้อนรับผู้ชมกันครอบครัวของเราอีกครั้งนะครับวันนี้วันดีๆค่ะนะโดยเฉพาะหลากหลายท่านก็เตรียมพร้อมนะที่จะร้อนกันต่อไปใช่แต่อย่าร้อนใจท่านผู้ชมนะฮะในการร้อนใจเนี่ยมันกุ้มใจแต่ถ้าชมรายการของเรานะฮะผ่อนคลายไปเรื่อยๆเรื่องราวของลายเซ็นเรื่องของพิธีกรรมแล้วก็เรื่องราวของความเชื่อที่อยู่ในศรัทธาแห่งพุทธปฏิหารนั่นเองนะครับใช่แล้วต้องบอกว่านะครับเป็นเส้นสายในเรื่องของการทำบุญนั่นเองแล้วก็เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของอากาศร้อนเนี่ยตอนนี้อากาศร้อนจริงๆที่บ้านเท่าไหร่ฮะเมื่อวานนี่40แล้ววันนี้อ่ะวันนี้ก็38โอ้โหนะครับมี38ลงด้วยนะครับแต่หลากหลายพื้นที่ก็ร้อนมากใช่ฉันต้องรักษาสุขภาพเหมือนที่ผมเองก็ต้องรักษาสุขภาพหน่อยถูกต้องค่ะวันนี้เรือนตัวเองแล้วตอนนี้อาจารย์เริ่มเสียงแหบแล้วนะแต่ว่าบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ไม่หยุดหนูบอกว่าอาจารย์พักไหมหยุดไหมบอกไม่ได้วันนี้ไม่หยุดยังไงก็จะอยากมาเจอคุณผู้ชมนะเพราะว่าวันนี้ตามคำมั่นสัญญากันแล้วนะทุกคนรอคอยกันค่ะตั้งแต่เสร็จจากงานพิธีไหว้ครูนะสงกรานต์ผ่านมาแล้วก็ตามสัญญาณนะคะว่าเราจะนำภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะในวันที่4และ5เมษายนที่ผ่านมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันต้องบอกว่าในส่วนของพิธีวันนั้นเนี่ยค่อนข้างละเอียดมากยิ่งใหญ่มากท่านผู้ชมครับค่ะแล้วก็ภาพบรรยากาศเนี่ยก็ต้องบอกว่าเนี่ยเราได้คัดสรรอย่างดีให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างจุใจจริงๆแต่ว่าก่อนจะชมนะคะภาพบรรยากาศงานพิธีไหว้ครูกันวันนี้นะคะทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะคะก็จะมีโอกาสได้รับพระสังฆาจารย์ทั้งหมด5ท่าน5รางวัลด้วยกันแบบนี้เลยนะคะชม VTR กันเพลินๆก็ส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวหรือว่าออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามค่ะแล้วก็ส่งมาที่422-1606นะต้องรีบบอกก่อนเพราะเดี๋ยวพอชม VTR ทุกคนจะแบบกลายเป็นว่าไม่ไปไหนนั่งอยู่หน้าจอกันบางคนนี่นั่งชมจนแบบลืมส่ง SMS เข้ามาก็มีคือหมาโชคหมาลาบนะฮะเป็นมงคลนะโดยเฉพาะสงกรานต์ผ่านไปโชคลาภจะได้หลั่งไหลมาที่บ้านท่านครับท่านผู้ชมเนี่ยแหละค่ะเอาล่ะนะก็รีบส่ง SMS เข้ามาใครจะส่งกำลังใจให้ครูอาถางก็ได้นะคะจะได้มีกำลังใจนะเดินทางสายบุญกันต่อไปงั้นป่วยเรื่อยๆนะแต่ว่าถ้ากำลังใจมาปุ๊บหายป่วยนะวินาทีนี้เลยค่ะนะบอกยิ่งได้เห็นรอยยิ้มคุณผู้ชมนะอาจารย์หายเลยทันทีนะก็ส่งกำลังใจกันได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันก่อนเลยดีกว่านะสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะคะครั้งที่5แล้วด้วยแล้ววันนี้จะนำเสนอวันไหนฮะน้องมวยต้องบอกว่านะเป็นเรื่องราวนะตั้งแต่วันที่4เมษายนนะวันเสาร์5เลยใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าครั้งนี้ก็ได้รับเกียรตินะจากทั้งผู้บริหารของกตนากรุ๊ปนะคะอาจารย์เทศศรีกลิ่นดีก็มาร่วมกันด้วยแล้วก็รวมไปถึงศิลปินศิษย์มีครูมากมายจริงๆแล้วก็ศิษย์มีครูทุกคนที่หลั่งไหลมานะจากหลายต่อหลายจังหวัดนะมาร่วมกันนายตำรวจนายทหารมานะครับมาเป็นฝันเป็นกำลังใจให้ครูนะครับศิษย์มีครูต้องมากันค่ะส่วนจะเป็นใครบ้างเราไปชมภาพบรรยากาศกันดีกว่าค่ะส่วนของนะคะ
บรรยากาศวันแรกเลยนะพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะคะบริเวณกัตนาศาลายามูฟวี่ทาวน์เนี่ยทั้งช่วงเช้าใช่ในช่วงเช้าบรรยากาศกันเนี่ยจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าหลายคนเข้ามากันตั้งแต่แบบฟ้ายังไม่สว่างก็มีก่อนไกโฮไกโฮเสร็จก็มาต่อคิวแล้วมาต่อยาวๆกันเลยนะคะก็ด้านหน้านี้เป็นการลงทะเบียนการทุกท่านนะคะที่โทรมาลงทะเบียนกันแล้วก็จะมาเช็คชื่อกันตรงจุดบริเวณนี้นะคะน้องๆทุกคนก็รอต้อนรับนะคะกันเป็นอย่างดีเลยและนี่ก็ที่คุณผู้ชมได้เห็นถ้าย้อนกลับไปจะจำกันได้ในเรือนพระศรีสันเพชรนะคะนี่เป็นช่วงประมาณช่วงประมาณสัก 6-7 โมงเช้าได้คือเราเนี่ยเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนล่วงหน้าแล้วนะฮะวันที่3นะแล้วก็พิธีบวงสรวงสักการะนะที่สำคัญและช่วงเช้านี่ก็มีการถวายพระทหารเช้าพระค่ะนะฮะหลายคนเขาบอกว่าได้มีโอกาสได้มาเป็นปีแรกก็มีบางคนนี่มาตั้งแต่ปีแรกๆที่เราจัดก็คือมาเป็นประจำอยู่แล้วก็คิดถึงบรรยากาศกันแบบนี้ในสถานที่เนี่ยฮะไหว้ครูนับ 4-5 ครั้งขึ้นไปนะฮะแต่ละวันอันนี้คือแต่ละครั้งนะฮะนะไม่เจอนับจำนวนวันนะทั้งวันนี้หลากหลายวันหลายวันเลยเป็น10วันถ้าครั้งนี้ก็เป็น5ครั้งด้วยกันครับอันนี้คือตอนช่วงเช้าๆนะคะก็ก่อนจะเริ่มพิธีจะก็เบิกเรื่องนำชายกันก่อนครับ4เมษายนเสาร์5ด้วยนะคะแล้วก็เป็นวันที่ทุกๆคนรอคอยค่ะเพราะว่าทุกคนก็รอคอยจะมาเจอกันครับอันนี้ก็ผู้บริหารของ Miracle Channel นะคะพี่น้อยครับเดี๋ยวในขันน้ำมนต์นะทุกท่านก็ก่อนที่จะเข้าในส่วนของพิธีไหว้ครูนะคะเราก็มาในส่วนของพิธีทางสงฆ์กันก่อนเช้านั้นก็จะมีท่านอาจารย์ที่ศรีกันดีมาแต่เช้านะครับนั่งมาใกล้ๆเลยใช่ค่ะนั่งใกล้ๆกันซึ่งวันนี้อาจารย์พรุ่งนี้นะฮะอาจารย์ที่ศรีกันดีแค่ก็ไปไหว้ครูเหมือนกันรู้สึกจะไปที่กำแพงเพชรนะฮะเห็นโทรมาได้รับข่าวจากท่านนะแต่พรุ่งนี้เพราะหลังจากที่รับเสียงครูจากครูพระพิราบตัวท้ายนี่แหละฮะมองไปครับแต่ว่าวันที่นะเราคิดปิติที่สุดก็คือวันที่4ที่5ที่ผ่านมานะฮะโอ้โหคือดูครั้งหนึ่งนะฮะเราตั้งแต่สร้างพระเดินบารมีนะทำบุญทำทานมาครับอันนี้ก็นะคะได้รับเกียรตินะคะจากคุณจารึกกัญจารึกนะคะเป็นผู้บริหารของบริษัทกนานากรุ๊ปนั่นเองปีแรกๆเนี่ยท่านก็มาปีนี้นะคะท่านก็บอกว่าอยากที่จะได้มีโอกาสได้มาครอบครัวร่วมกันตรงนี้คือบริเวณหน้าศาลพระพิฆเนศนะคะอาจารย์ก็เบิกเรื่องนำชัยในการบวงสรวงด้านบริเวณหน้าศาลกันก่อนครับบอกสถานที่แห่งนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ถ่ายละครนะของทางกัตนาการนะคะแต่ว่าพิธีไหว้ครูทุกปีเราก็ได้มีโอกาสได้มาทำพิธีกันณบริเวณแห่งนี้แล้วปื้มปิตินะครับเพราะแต่ละคนนะที่มานะก็มาด้วยหัวใจครูบูชาพระจริงๆมาด้วยความน่ารักเรียบร้อยนะมีแรงศรัทธาต่อครูบาอาจารย์แรงศรัทธาพุทธาแล้วก็นี่นะฮะน้องสายนะเดอะเฟสไทยแลนด์ใช่สิทธิ์มีครูมานะทุกคณะทุกกิจกรรมที่ครูบาอาจารย์ได้บวงสรวงสักการะได้มีโอกาสได้มารำถวายครูบาอาจารย์กันครับจริงๆเราเห็นแค่ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแฟนรายการส่วนหนึ่งนะคะที่ได้มาเข้าร่วมพิธีตรงนี้แต่ว่าจะมีกลุ่มใหญ่ๆที่เขาทยอยมาลงทะเบียนตลอดค่ะอาจารย์แล้วเราก็มีจัดสถานที่ให้ทุกคนได้นั่งรอการทุกคนมีแต่ความปิติปลื้มใจกันหมดเลยนี่คือมุมหนึ่งกลุ่มหนึ่งคณะหนึ่งนะที่เราได้เห็นแต่ภาพที่เห็นเนี่ยคือกว้างมากนะใหญ่มากในส่วนสถานที่ต่างๆพอเรามีหลายจุดด้วยกันใช่ค่ะมีเสียงพระบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มีเสียงคุ้มพิลาขอไปมีเสียงเนตรแล้วก็สิงโตคณะนำปักนั่นมือจำแม่นเลยจำแม่นเลยเพราะเราเจอกันตั้งแต่ในส่วนของการอัญเชิญพระพุทธปฏิหารจอมราชันพิธีไหว้ครูนะคะคณะนี้ก็บอกว่าไม่ได้เลยยังไงก็ต้องมาว่ากราบไหว้ครูบาอาจารย์ร่วมกันเขาเป็นแชมป์ที่2ของโลกค่ะของโลกเลยทีเดียวไปเห็นแทบทุกงานนะฮะแล้วทุกปีเนี่ยก็จะมานะมาเป็นจิตมีครูแล้วตอนนี้ครับและใครที่ได้เห็นในบรรยากาศจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นพิธีอันเข้มขลังมากในบริเวณหน้าศาลพระพิฆเนศครับพระพิฆเนศส่วนที่เราต้องไหว้สักการะหรือว่าเป็นครูใหญ่องหนึ่งในของกัตนากรุ๊ปเราก็ไปหลายรายการหลายคนนะฮะหลากหลายท่านนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบริเวณนะคะเสียงบรมครูนะคะเสียงที่ใหญ่มากเลยของทางสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยก็มาร่วมพิธีร่วมกันด้วยนะส่วนด้านหลังที่เมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะคือมวลมหาประชาชนศิษย์มีครูทุกคนทุกคนก็จะนั่งรอคอยกันนิ่งเลยโดยเฉพาะตอนที่อาจารย์ได้ทำพิธีสวดกันจะไม่มีใครคุยกันเลยแม้แต่นิดเดียวใช่นะครับก็เป็นตัวแทนนะในการวางดอกไม้นะบูชาครูแล้วก็ท่านอาจารย์ศรีกันดีนะครับบูชาในส่วนขององค์ค่ะพ่อแก่ปุโรหิตแล้วก็พระพิฆเนศวรด้วยนะครับอั
แล้วก็ท่านพลตรีเอกชัยค่ะนะฮะแล้วก็ท่านพันเอกยุทธพรนะครับสิทธิ์มีครูเหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะเห็นนะฮะอีกทั้งหลากหลายท่านที่เดินทางมาครับบอกว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะเขาบอกว่าเป็นข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าแม่ค้าศิลปินแสดงทุกคนก็มีครูนะคะเมื่อครบ1ปีเราก็ได้มากราบสักการะบูชาได้มาแสดงเมตตาจิตต่อครูบาอาจารย์เราคิดดีทำดีเราเอาครูบาอาจารย์สร้างพระให้เพื่อประโยชน์ในสาธารณกุศลต่างๆนะฮะผมตั้งโครงการดีๆที่ถือว่าทุกคนมีโอกาสได้ร่วมกันทุกอาชีพต้องร่วมกันคนใดคนหนึ่งก็ไม่ได้ไม่ต้องเป็นทั้งมวลเอารวมใจการหัวใจครูกันแบบนี้นี่เองนั่นท่านท่านนี้นะท่านรองผู้บัญชาการนครบาล3นะท่านพันพลตรีสมประสงค์นะสิทธิ์มีครูนะฮะก็มาจุดเทียนบูชานะครับนะครับร่วมกับผู้บริหารช่องของการตนากรุ๊ปนะครับก็ต้องบอกว่าเราเองก็เป็นนะคะอีกหนึ่งในสังกัดนะของการตนากรุ๊ปก็ต้องบอกว่าได้มีโอกาสนะอยู่ในชายคาของการตนากรุ๊ปมา 5-6 ปีละครับพลตรีเอกชัยท่านก็ให้จุดเทียนบูชาครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ตามด้วยท่านบัณฑิตวิทยากรแล้วก็อีกศิลปินท่านหนึ่งคุณนุชรีศรีราชานะคะที่ครั้งหนึ่งก็มาเป็นแขกรับเชิญของเราแล้วก็ได้มาแหล่อัญเชิญบูชาครูด้วยในวันนั้นครับนะต้องบอกว่าศิลปินสิทธิ์มีครูปีนี้นะคะจริงๆทั้งหมดมากันเยอะเลยนะแล้วก็มากันหลากหลายทั้งศิลปินทั้งนักแสดงนะหรือแม้กระทั่งข้าราชการฐานตำรวจเองก็ตามครูแรกเลยคือนะอาจารย์นิสิตกลิ่นดีศิลปินแห่งชาตินะคะเราจะเห็นทุกพิธีนะที่เป็นการบูงสวงหรือพิธีไหว้ครูอาจารย์นี่ก็จะไม่เคยหายไปไหนพิธีหล่อพระด้วยนะฮะพระตั้งแต่วันที่ที่เราหล่อกัน5ธันวาพุทธศักราช2557 56มั้ยค่ะ56 57 57 12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติแล้วก็ช่วงมารอวันพ่อก็จะเจอกับอาจารย์ธนิตตลอดคุยครูบูชาพระนี่ครับแล้วก็ลิเกนะฮะคณะครับนะก็อาจารย์สอนรักนักพินิจใช่ค่ะสอนรักพินิจมีครูนี่คือการแหล่อัญเชิญบูชาครูครับน้องตายนะใช่ไหมปีนี้น้องชายนำมาดูแล2ชุดเลยนะครับ2ชุดเลยนะครับเรือนหอประสิทธิ์ค่ะนะครับด้านล่างนี่รอกันเยอะมากโอ้โหได้ชมจากทางจอทีวีค่ะก็อยากจะขึ้นมาเร็วๆนะฮะรวดเร็วให้ดังใจปรารถนาแต่ว่าตามนะฮะเพราะข้างบนแอร์เย็นสบายแต่ก็พอคนเยอะก็ร้อนพอสมควรแต่ทุกคนรอคอยกันบอกว่าทุกคนไม่มีแบบไม่มีเสียงบ่นเลยนะทุกคนยินดีที่จะนั่งรอกันเพื่อจะได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูพร้อมๆกันนะครับมาหมดเลยนะฮะบนที่ตาธรรมนะฮะมาคณะกรรมการเวลาทำดีอ่ะหลากหลายคนถึงปีก็มาเจอกันนะฮะมาเคารพเทิดทูนครูบาอาจารย์เพื่อให้เราเนี่ยสร้างสะพานบุญกันต่อไปแต่ละปีเราต้องมีครูครูสร้างพระนั่นเองนะครับเป็นเจ้าพิธีต่างๆนะฮะรวมถึงเรื่องของศาสนาดูแลโบสถ์พิหารกันท่านผู้ชมนะและเสียงนี่นะฮะเป็นเสียงที่มอบให้ท่านอาจารย์ในที่ปีกันดีแล้วก็มอบให้ท่านด้วยนะครับค่ะและท่านก็จะไปมอบให้ศิษย์สายยานุศิษย์ในวันพรุ่งนี้ต่อนะครับคือเสียงที่ท่านได้รับไปจากผมก็จะมีเสียงพระบรมครูพ่อแก่ภูมิศรีเสียงครูพระพิราบนะครับนำมอบไปท่านท่านก็ถือว่าเป็นครูนะท่านท่านบอกโอ้โหเนี่ยถึงเวลาแล้วเนี่ยนะต้องขอมาติดใจติดพรุ่งนี้ก็ทำพิธีครอบเพิ่นพรุ่งนี้ผมติดจังหวะพิธีกรรมนี้ก็ต้องเดินทางไปที่กระแพงเพชรไปบวงสรวงให้ท่านเหมือนกันนะฮะเสร็จนี้คือทุกคนก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะกับอาจารย์ฤทธิ์เสกเรืองดีใช่ครับว่าท่านอาวุโสกว่าแต่ว่าเมื่อทำพิธีกรรมทุกท่านก็ต้องมีครูบาอาจารย์นะครับหรือแม้กระทั่งผู้บริหารนะคะของทางบริษัทกาตนากรุ๊ปเองก็ตามวันแรกนี่ก็จะเป็นการไหว้นะคะไหว้ครูนะคะพ่อแก่ปู่ฤาษีหรือว่าหลวงพ่อเปิ้มนี่เองครับท่านอยู่กับเรามา20กว่าปีแล้วนะฮะทุกปีก็ให้ท่านดูแลเพื่อปกปักรักษานะครับแล้วก็เขียนครูพิราบเลยนะฮะเขียนต้นแบบเลยค่ะก็ให้ทุกคนก็มีครูบาอาจารย์เราคิดว่าเราทำสิ่งที่ดีนะมาเพื่อน้อมนำ
ต่อยอดพระพุทธศาสนากันนั่นเองนะครับวันแรกนี้พิธีละเอียดมากจริงๆนะแต่ละขั้นตอนนะคะหลายๆคนได้ชมทางแบบทางหน้าจอนะคะอาจจะยังไม่ได้เขาเรียกต้องไปเห็นในบรรยากาศจริงๆนะจะรู้เลยว่าพิธีเข้มขลังมากทั้ง2วันเลยแต่ทั้ง4เมษายนแล้วก็5เมษายนครับในคดีคณะรัฐทหารซึ่งมีครูนะครับถือว่าเทิดทูนตัวครูบาอาจารย์รัฐทหารเหล่านี้นะฮะที่ไปช่วยส่งเสริมนะฮะต่อยอดในการสร้างพระนะประสานเสริมงานต่างๆเพื่อให้เราได้นำพระไปดิษฐานเหนือเขื่อนลำตะคองและทุกครั้งที่ทำนั้นก็เป็นการสร้างสติปัญญาสติปัญญาให้เติมบารมีนะครับเป็นบุญบารมีของพวกเราส่วนเติมเต็มต่อยอดพุทธศาสนานั้นต่อไปแล้วก็นี่แหละค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่เราทุกคนศิษย์มีครูนะคะได้มีโอกาสนะคะที่จะได้ร้องบทเพลงนะเทิดทูนบูชาครูพระครูที่3พร้อมๆกันเลยครับเป็นครั้งแรกจริงมาจากภาคใต้เลยนะคะก็เมื่อสักครู่ที่เห็นแว๊บนั่นเลยคุณต้าเกียรติศักดิ์ก็มาพร้อมกับคณะครูมโนรานี่เองปีนี้บอกแล้วค่ะว่าศิลปินศิษย์มีครูทุกคนนะคะทุกคนเหมือนมารวมกันนะด้วยหัวใจครูด้วยก็ทางคณะลิเกสอนรักนะคะก็ครั้งนี้ก็เป็นเหมือนการรำนะคะรำบูชาครูกันก็มีหลายๆภาคนะอย่างนี้เป็นใน2ภาคอีสานครับสนุกงามมากท่านผู้ชมนะฮะท่านศิลปินและขอบคุณทุกฝ่ายทุกคะแนนนะฮะมาร่วมกันนะฮะมารวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวกันนี่แหละค่ะนะคุณต้ากิติศักดิ์ครับนะก็มาร่วมพิธีไหว้ครูร่วมกันด้วยคือเดินทางมาจากภาคใต้เลยทีเดียวนะขับรถกันมาถึงเขาบอกว่ากี่กิโลก้าวว่ากี่กิโลได้มั้ยถึงจะไม่ผิด9กิโลมาด้วยงานนี้โดยตรงเลยครับใช่ค่ะครับว่าคุณจุลีศิราชานะครับคุณหญิงครับนะคะต้อในเคยได้มีโอกาสได้มารำถวายครูเป็นครูโนราด้วยงานปีนี้ก็บอกว่าส่งเป็นคณะครูมาแทนครับวันนั้นนี่ต้องบอกว่าหลายร้อยชีวิตเหมือนกันอันนี้ก็เป็นคุณครูนะคะเป็นผอโรงเรียนไม้บัวงามครับและนอกจากจะได้เดินทางกลับมาไหว้ครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยเขาบอกว่าวันนั้น2วันเลยนะคะก็นำโรงทานผลไม้จากที่ราชบุรีมาเลยวัดบัวงามนี่จำได้ตอนที่ไปไหม้นะครับแล้วก็ได้ไปช่วยกันแล้วก็ท่านประธานกตตลนะฮะสน.หลัก2นะพร้อมทั้งคณะนะครับในพื้นที่นะมาครอบครูกันคือทุกคนทุกฝ่ายนะครับมีหน้าที่นะปฏิบัติกันไปแต่ถึงเวลาก็มานอบน้อมเพราะครูบาอาจารย์ก็ไปส่งใจส่งแรงช่วยนะถึงเวลาก็จะมารวมกันนะฮะทุกท่านก็ได้รับการประสิทธิ์ประสาทวิชานะคะหรือว่าการกราบไหว้ขอพรจากครูบาอาจารย์น้ำมนต์เดียวกันการน้ำมนต์เดียวกันน้ำมนต์ก็มีน้ำมวยก็มีน้ำทรายก็มีน้ำตาก็มีรอยยิ้มนะครับมีด้วยฮะงานนี้มีทั้งความปลื้มปิตินะฮะเห็นทั้งรอยยิ้มข้าวน้ำตาของน้องมวยน้องทรายแต่ละคนโอ้ปีนี้ได้เบิร์ธเดย์ขนมเค้กวันเกิดด้วยปีแรกจริงเดี๋ยวคงจะเห็นภาพบรรยากาศกันจริงๆบรรยากาศทุกคนนะคะปีนี้เนี่ยมีแต่ความอบอุ่นนะช่วงด้านบนนะเรือนพระศรีสันเพชรเนี่ยทุกคนก็จะทยอยตามลำดับนะคะทุกท่านก็จะตามลำดับหมายเลขนะส่วนด้านล่างนะที่นั่งรอคอยกันอยู่ก็มีชมภาพกันด้วยนี่คือผู้บริหารนะฮะช่องมิราเคิลชาแนลนะครับพี่น้อยศิษย์พี่ครูนะท่านให้ดูแลครูบาอาจารย์นะฮะต่อยอดพุทธศาสนาจนสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับมีแรงตั้งใจนั้นแรงตั้งใจพวกนี้นะฮะเรามารวมกันนะแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายเนี่ยว่าทุกคนนะเราก็มีแรงกับว่าแรงตั้งใจที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้แล้วนะครับในการสร้างคุณงามความดี
ไม่ป่วยกันบ้างเจ็บกันบ้างมันปกตินะมนุษย์โลกเราแต่ถึงเวลาเราก็มีหน้าที่แต่ละอย่างแต่ละสิ่งนะครับไม่ทิ้งกันแล้วก็เรื่องของธรรมะสมาธินะครับไม่ว่าทำสิ่งใดก็ตามก็ต้องต่อเรื่องกรรมฐานสมาธิอย่างเช่นวันที่17กุมภาพันธ์พฤษภาคมพฤษภาที่ถึงเราก็จะมีการนั่งกสินไปเดี๋ยวก็คงเปิดให้ลงทะเบียนวันนี้แหละฮะค่ะมันธรรมะดีๆท่านผู้ชมนะฮะแล้วปีนี้น้องสุดโอ้โหใบสีสวยสดงดงามมากนะครับครูบาอาจารย์ก็จะมาปฏิทิทั้งสอนนะครับไม่ใช่ครอบอย่างเดียวครอบแล้วกลับไม่ใช่สังเกตคนที่มานั่งเนี่ยจะสมาธิกรรมฐานเป็นเบื้องต้นนะครับโอ้ศิลปินมาเยอะมาเยอะมีทั้งคุณเอฟและเครื่องมือสยามนะคะนอนคุณแพรด้วยนะก็นักแสดงของกาตนาและคนนี้คุณคุณไหมเนี่ยน้องมุ้ยค่ะน้องคุณมุ้ยไหมเนี่ยคุณมุ้ยค่ะน้องมีพี่แบร์เนี่ยนะครับมาอยู่ใกล้ๆดูแลนะครับทุกทนวันนั้นหนูกับน้องชายนี่เราแบ่งหน้าที่กันเราลงอยู่ข้างล่างเอนเตอร์เทนเล่นเกมกันเลยนี่แหละค่ะช่วงจังหวะนี้นะพอเสร็จในส่วนของพิธีด้านบนส่วนหนึ่งนะคะอาจารย์ก็ลงมาข้างล่างเพื่อมาเจอกับผู้ที่นั่งรอนะคะเข้าคิวกันตามลำดับติดสติ๊กเกอร์เนี่ยอยู่ตรงบริเวณเต็นท์นี้เลยครับแล้วก็บริเวณโรงทานทุกคนได้มีโอกาสพูดคุยเขาบอกปลื้มใจมากไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ครูนึกถึงและพูดถึงเสมอครับนี่ค่ะวันนั้นก็ทั้งมีทั้งอาหารการกินน้ำดื่มไอ้น้ำถ้วยเนี่ย 2,000 กว่าแก้วต่อวันนะคะน้ำกับไอ้แข็งเกล็ดใช่ป่ะใช่เออน้ำมันได้ชิมไหมหนูไปเข้าแถวตลอดเลยแล้วก็แฟนที่พระเดชพระเจ้าพระจันทร์เม่นวัดเขาสูงท่านเจ้าวาดวัดเขาสูงยำฟ้าก็มาให้คือมาให้พรงานในวันเกิดคล้ายๆวันเกิดในท่านวันที่5ท่านไม่ได้มาก็มาวันนี้เสาร์5เลยพระจันทร์เม่นตั้งแต่ตอนที่เราแห่พระพุทธหันจอมอาจารย์ไปท่านก็เบิกเรื่องนำใช้ด้วยการฝากน้ำพุทธมนต์ปีนี้กับครูนะฮะอันนี้น้องแพรนะครับก็เป็นครูเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งเขาเป็นอีกหนึ่งศิษย์มีครูนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งในครอบครัวของ Miracle Channel นี่เองพิธีค่อนข้างเข้มขลังแล้วก็ละเอียดมากจริงๆนะคะปีนี้จะละเอียดนะทุกคนใช่ค่ะละเอียดมากแล้วก็ดีใจนะคะที่ทุกๆคนที่เป็นศิษย์มีครูทุกคนนะมีแต่รอยิ้มให้กันว่าเริ่มกี่โมงถึงกี่โมงบางคนถามโอ้ย6 โมงเช้าค่ะยันประมาณทุ่มหนึ่งใช่ทุ่มหนึ่งทุ่มกว่าสองทุ่มเลยท่านผู้ชมคิดดูนั่งตรงนั้นนะฮะทำพิธีกันแล้วก็เราได้ครอบครูไหว้ครูกันนะร่วมประมาณนะ12-13ชั่วโมงใช่ไม่ไปไหนอ่ะเป็นการครอบครูที่ยาวนานมากนะเราไม่ใช่แค่แบบอาจารย์นั่งอยู่ด้านบนนะเริ่มลงข้างล่างทักทายวันนี้กี่รอบกี่เที่ยวโอ้โหหลายรอบมากนะคะเพราะว่าเป็นห่วงทุกคนที่อยู่ข้างล่างด้วยนะครับเนี่ยเราทุกคนทีมงานของมิราเคิลหรือว่าครอบครัวมิราเคิลเองเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าได้อยู่ดูแลครูบาอาจารย์ครูขัดถาคนนี้มา5ปีเต็มๆด้วยกันปีนี้นี่พิธีคือพิธีทั้งละเอียดเข้มขลังแล้วคุณผู้ชมดูประลำพิธีแล้วสวยงามมากจริงๆเดี๋ยวไม่ต้องกลัวครบถ้วนนะครับค่ะอีกหนึ่งครั้งนะที่เราได้มีโอกาสได้มาอยู่บริเวณเรือนพระศรีสันเพชรแห่งนี้หลายๆคนยังไม่เคยได้มีโอกาสเลยค่ะเพราะว่าบางท่านเพิ่งจะมากันปีแรกนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นปีแรกจะเป็นปีที่2จะมาทุกปีทุกคนรอคอยกันด้วยรอยิ้มและบางคนมาทักทายนะพูดคุยกันจะหิวไหมก็ไปเดินไปหาของกินตรงโรงทานได้ก็มีดูแลกันตลอดจนถึงช่วงเย็นๆเลยครับแล้วก็ข้างนะเรื่องของพิธีกรรมเรื่องงานครอบครูนะฮะหลากหลายท่านก็มาประสิทธิเสริมใจนะส่วนใหญ่นะมีบารมีเทพมาแต่อยู่ในสภาวะธรรมทั้งนั้นคือบางคนก็มีบารมีเทพบารมีครูบาอาจารย์ที่ก่อนเก่าของเดิมที่มีอยู่ไปรับขันที่ไหนมาหรือไม่รับขันมาก็ดีก็จะมอบให้ด้วยกรรมฐานสมาธินะเจริญจิตด้วยการตั้งมั่นเวลาครอบครูไปก็จะมีการตั้งจิตตั้งใจสอนธรรมะไปในตัวสอนให้เป็นผู้ให้สอนให้เป็นผู้ตามที่ดีแล้วก็สอนให้เป็นผู้มั่งมีด้วยการกระทำบุญนั่นแหละครับแล้วก็สายมงคลครูนะคะที่ทุกคนได้ลงทะเบียนก็ได้รับกลับไปนะกลับไปบูชากันพร้อมกับยันเสกครูเทพนะคะแล้วก็อย่างที่บอกปีนี้พิเศษค่ะรูปหล่อองค์เหมือนหลวงพ่อเบิ้มหรือว่าพ่อแก่ปู่ฤาษีนี่เองอาจารย์ก็อาจจะมีนะอาการบ้างนะอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าอาจจะเป็นของเก่าของเดิมกันมาครูประสิทธิให้ส่วนพรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมือมันเกิดขึ้นจากการใช้มือ10คิ้วเนี่ยประสิทธิมงคลให้เกิดขึ้นคือก็เรียกว่าแรงศรัทธาครูนะฮะแล้วก็บูชามาปาบูชาพระมานะฮะศรัทธามาโดยตลอดมันก็เป็นหนึ่งเดียวกันนะฮะแล้วสังเกตจากคุณหน้าคุณตากันนะฮะติดใจอยู่ติดตั้งแต่อดีตก่อนเก่าจนถึงปัจจุบัน
ไม่หายไปไหนนะฮะมาอยู่ใกล้มาอยู่เรือนกันทั้งที่บางคนไม่เคยได้คุยกันนะแต่ถึงปีต้องมาต้องมาเจอกันวันที่4ที่5ในใกล้แล้วก็ติดตามทางช่องรายการวิลเลอร์แชนแนลครับบางคนบางกิจกรรมก็อาจจะติดภารกิจกันบ้างแต่ว่าครูทุกปีนะก็จะมาเจอกันในช่วงปีนี้ผู้มากมายจริงๆมีนักเรียนทั้งน้องหนูๆด้วยของสถาบันใช่ไหมใช่ค่ะของทางฟาร์มชนะหรือว่ามาริเทิลฟาร์มนี่เองครับมาริเทิลฟาร์มแล้วเขาก็มาได้มีโอกาสครอบครูกันทุกปีเลยนะใครที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมของมาริเทิลฟาร์มใช่อาจารย์จำได้ว่าตอนนั้นในงานคนไทยหัวใจเกษตรใช่ไหมใช่ค่ะก็จะเป็นงานที่ครอบครูไหว้ครูเหมือนกันจำได้เช่นเดียวกันตอนนั้นเขาบอกว่าเอาผักบุ้งมาร่วมในส่วนของโรงทานกันน้องๆหนูๆต่างก็บอกว่าในสรณะครูบาอาจารย์เป็นที่ตั้งนะฮะเอาธรรมะเอาสติเอาประคับประคองใจเราอย่างน้อยนะครับให้มีพระคาถาพุทธปฏิมหาราชายะหัวใจครูบูชาพระนี่สำคัญมีเขียวๆมีผ้ามันคอนี่แหละคือน้องๆมันไม่ใช่ลูกเสือนะท่านผู้ชมนะครับค่ะ50กว่าชีวิตนะคะน้องเองก็ทำกิจกรรมอะไรนะวันนั้นประมาณ50กว่าท่าน50กว่าชีวิตเลยน้องๆทุกคนก็ได้มีโอกาสได้มากราบไหว้เนาะขอพรครูบาอาจารย์กันเพราะว่าเขาต้องมีการปฏิบัติภารกิจในเรื่องของเกษตรงานในเรื่องของการคือเราไม่ได้แค่ครอบครูรับขันแล้วจบนะเอาปัจจัยแล้วไม่ใช่ปีนี้นะครับผมบอกแล้วผมตั้งใจให้ทุกท่านเนี่ยต้องเป็นขันครูนะหรือแม้แต่การประตูจำเจิมด้วยสายมงคลครูก็ตามท่านเก็บไว้ดีๆเพราะปีนี้นะฮะพลังแห่ง25พลังแห่งเรื่องของการครบรอบนะฮะคือ45มารวมกันเป็น9พอดีนะฮะครบความเป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้น9แรกก็สำเร็จ9ที่หลังก็รวยนะฮะสิ่งนั้นก็จะเสริมบารมีให้แต่ละท่านแต่ละคนเราเหมือนครอบครัวเดียวกันมากกว่าคำว่าครูบาอาจารย์กับศิษยานุศิษย์ครับเดี๋ยวมาถึงทุกท่านด้วยนะคะที่เรามารวมกันและอย่างที่ได้บอกกันไปก่อนที่จะถึงวันงานจริงๆเนี่ย คือต้องบอกว่าได้บอกคุณผู้ชมว่าอยากจะให้ทุกคนไม่ได้มีรอยยิ้มนะเปิดประตูเข้ามาในส่วนของพิธีไหว้ครูแล้วต้องมีรอยยิ้มให้กันและกันวันนั้นก็มีรอยยิ้มจริงๆค่ะมีทั้งรอยยิ้มนะคะมีทั้งความปลื้มปิติมีความปลื้มใจครับเนี่ยทุกคนรอคอยกันแล้วนั่งกันนิ่งเลยพออาจารย์บอกว่าอ่านั่งสมาธิกันก่อนนั่งกันแล้วไปทานข้าวตอนไหนนึงเว้ยเขาก็จะมีเวลาใช่ค่ะหมุนเวียนกันนะใครที่แบบยังไม่ถึงคิวตัวเองก็ทานข้าวกันก่อนแต่ไม่มีแรงบ่นเสียงว่าเลยนะเพราะว่าทุกคนมานะร้อนบ้างเย็นบ้างนะฮะเราก็ดูแลกันนะคณะในครอบครัวกันสิ่งที่ต่างๆตวงสิ่งทั้งหลายนะฮะเรามาประสิทธินะครับให้เป็นบารมีครูอาจารย์นะครับให้ต่อยอดพุทธศาสนากันต่อไปทุกเวลาทุกอาทิตย์ท่านก็จะเห็นลงพื้นที่บ้างอย่างล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วก็ลงไปกันทั้งมวยที่จังหวัดนครสวรรค์ใช่ค่ะแล้วไปไหนต่อนะแล้วก็มีไปอีกเดี๋ยวนะอีกหนึ่งที่ด้วยที่ลพบุรีที่ลพบุรีนะครับนะคะก็วัดเขาลำพระนาครับนะคะก็ไปในส่วนของการบวงสรวงพระพุทธสายญาติกันพระอาจารย์แดงนะพระอาจารย์แดงเดี๋ยวจะมีภาพมาคงได้มีภาพกันครับแต่ละที่เห็นไหมท่านผู้ชมไม่ได้หยุดนะครับนะสัปดาห์นึงผมเองถามว่าป่วยไหมมันป่วยมันทำงานมันแยกกันไม่ได้นะฮะเราก็ถึงเวลาถึงจิตเราจะต้องทำนะตอนเนื่องเวลาวารีต่างๆนะฮะไม่เคยรอใครแม้แต่ตัวมันเองผลทานแห่งบุญผลทานบารมีครูบาอาจารย์เนี่ยก็ต้องอย่างนี้นะฮะเราทิ้งไม่ได้นะครับมาแล้วจะเป็นสิ่งที่เป็นพรอันเป็นมงคลให้กับท่านและก็ครอบครัวตลอดไปแล้วก็เนี่ยดอกไม้ครูนะคะหรือแม้กระทั่งเหรียญโปรยทานหลายคนเขาบอกตามคำสัญญาครูจริงๆได้รับเกือบทุกคนเลยอันนี้ต้องใส่แล้วเพราะพานเนี่ยไม่พอจริงๆค่ะเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะทุกคนมีโอกาสรับตอนแรกเป็นพานนะจะหลังๆต้องเป็นนั้นเพราะว่ามีดอกไม้นะมีอะไรนะมีเจ้านาคานาคราชนะครับหลายท่านโอ้โหเอาไปประดับกันไปพกติดตัวไว้นะฮะก็มีความภาคภูมิใจในความเป็นครูนะในความเป็นศิษยานุศิษย์ในการนะในความที่ได้บารมีครูบาอาจารย์นะครับทุกคนนอกจากจะได้มีโอกาสได้มาแสดงมือตาจิตต่อครูบาอาจารย์เนาะกราบไหว้ขอพรแล้วนะคะก็ยังได้รับคำสอนดีๆจากครูบาอาจารย์กลับไปด้วยแล้วก็ทุกคนอย่างที่บอกว่านอกจากจะมีรอยยิ้มแล้วนั่นจิตใจที่เปี่ยมสุขจริงๆแล้วก็ในส่วนของค่าขันครูเองก็ตามนะคะก็ต้องบอกว่าทั้งหมดเลยนะอาจารย์ก็ได้นำไปทำถนนเพิ่มเติมกันด้วยใช่ครับWe'll be right back.
ียงแค่บรรยากาศของวันแรกเท่านั้นวันแรกเท่านั้น4เมษายนนะคะต้องบอกว่ายังมีบรรยากาศเพิ่มเติมอีกมากมายว่าจะเป็นของวันที่5เมษายนแล้วก็รวมไปถึงความรู้สึกนะของผู้ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีกันแล้วก็รวมไปถึงโรงทานด้วยหลายๆคนนะคะที่อยากจะเห็นภาพบรรยากาศเดี๋ยวต้องรอติดตามชมกันวันพรุ่งนี้รวมไปถึงวันศุกร์ด้วยโอ้สามวันเต็มๆเต็มคนห้ามพลาดคุณผู้ชมครับคือถ้าจะแบบว่าให้คุณผู้ชมชมทั้งรายการก็ไม่ได้เดี๋ยวคิดถึงกัน SMS เดี๋ยวไม่ได้อาจารย์ตอบกันด้วยผมคิดถึงนะท่านผู้ชมนะฮะไม่ว่างเว้นไปไหนเลยบอกว่าเอ๊ะอยากจะเห็นอยากจะเจอทุกๆวันนะครับนะก็ติดตามชมกันแล้วกันวันพรุ่งนี้รวมไปถึงวันศุกร์นั่นเองนะคะแต่ว่าใครที่อยากจะไปร่วมบุญนะกับครัวทานนะคะวันพรุ่งนี้นะคะอาจารย์ก็มีพิธีนะคะพุทธาเทวาภิเษกหลวงพ่อโตนะคะณวัดพระสมุทรเจดีย์ค่ะจังหวัดสมุทรปราการประมาณ 9:00 นเป็นต้นไปนะคะครั้งนี้ก็ไปเจอแล้วก็ไปร่วมพิธีกับอาจารย์ได้นะครั้งนี้ก็เป็นการจัดสร้างโดยสมาคมพระเครื่องสมุทรปราการนี่เองงานนี้คนก็เยอะอีกแล้วมาเจอกันไปทักทายไปนะฮะครับท่านผู้ชมครับนะก็ไปเจอกันได้นะคะแต่ว่าใครอยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นในวันนี้ก็ส่ง SMSเข้ามาอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าวันนี้ผู้โชคดี5ท่านจะมีโอกาสได้รับพระสังฆจายนะคะอยากจะมีโอกาสได้รับกันก็พิมพ์ SJ ตามด้วยชื่อนามสกุลคำถามหรือว่าข้อความนะส่งมาที่422-1606ช่วงหน้าค่ะเรื่องราวของแม่นางรถใครที่จะเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยกันนะเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันรวมไปถึงใครอยากจะทราบเรื่องราวของแม่นางก็ส่ง SMS เข้ามาได้พักกันสักครู่ค่ะ